แล้วตรงไหนก่อนขึ้นสะพานทั้ง2อันครับผมเปลี่ยนซ้ายเลยใช่ใช่เหมือนเราจะยูเทิร์นนะครับผมนี่ยังไม่ทำงานเลยอ่ะเนี่ยเอารถไปเข้าบริการแล้วก็กลับไปที่ออฟฟิศครับไม่เลยก็ตอนนี้ผมทำคลิปการงับอากาศเพื่อสุขภาพอยู่ครับเดี๋ยวพี่ลองฟังดูแล้วกันก็ตอนนี้ผมอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับกับพี่วสันต์นะครับตอนนี้พี่ใช้ได้มันต้องอย่างนี้ดิต้องเร็วกว่านี้นะต้องเร็วกว่านี้ก็นะครับผมบอกแล้วว่าการที่เราจะกระตุ้นความรู้สึกภายในนะครับและหรือการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือศักยภาพภายในเนี่ยนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาและก็ทำทิ้งทำขว้างทำเท่าที่นึกออกทำเท่าที่สบายทำเท่าที่เราอยากทำนะครับทำไปเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการหายใจนะครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปกติตั้งแต่แรกเกิดจากท้องคุณแม่มาหรือแต่แม้แต่อยู่ในท้องคุณแม่มันก็หายใจอยู่แล้วเป็นปกติไม่เคยมีวันไหนที่เราหยุดหายใจสักวันหนึ่งนะครับนอกจากวันที่เราไม่อยากหายใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราไม่อยากหายใจเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดหายใจแล้วจนมันตายได้นอกจากเราเอาอะไรไปรัดคอหรือเรากระโดดไปในจุดที่มันไม่สามารถหายใจหรือมีอากาศได้นั่นหมายว่าเราถึงจะจบชีวิตล่าสุดก็ผมก็นำเสนอหลังล่าสุดที่เห็นวันที่มีคุณแม่นะฮะมาสอนเบ่งคลอดลูกเห็นไหมครับว่าการใช้อากาศหรือการงับอากาศเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือมันเป็นหลักวิชามันเป็นทักษะนะครับมันเป็นเรื่องราวขององค์ความรู้ด้วยนะครับที่เอาไว้ใช้คลอดลูกนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่คุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่เดินทางเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะลองหากันดูหรือเคยผ่านหูผ่านตานะครับเอาล่ะไม่ต้องพูดทำเพลงเลยเราจะมางับอากาศในรถของพี่วสันต์ดูนะครับว่าเราจะไปยังไงได้ต่อบ้างนะครับก็ในรถแน่นอนต้องมีอากาศครับนะฮะในรถต้องมีอากาศในรถไม่มีอากาศเราก็หายใจไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่หยุดหายใจด้วยแต่วิธีการที่จะเพิ่มศักยภาพในตัวเราจำอย่างยิ่งเลยครับต้องเอาอากาศเข้าไปในตัวแล้วอย่าเพิ่งเอามันออกครับแค่นั้นเองครับ5 4 3 2เข้าทางปากนะครับพี่ด้วยเหรออ๋อผมเอาเลือดอยู่ในใจไม่รู้ก็เนี่ยฮะพอเราหยุดหายใจนะครับมันก็จะโชคเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าเราจะใช้กระบวนการเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันจะหายใจได้ลึกกว่าเดิมอีกนะฮะพอลึกกว่าเดิมนั่นหมายความว่ากระบวนการภายในของเราเนี่ยก็ได้รับอากาศหรือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอวกาศนั่นซ่อนอยู่ในอากาศและหรืออวกาศที่ซ่อนอยู่ในอากาศจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายมากนะครับเพราะว่าคำอธิบายไม่ได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจการกระทำเท่านั้นนะครับจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยตรงไปก่อนเลยครับคุณพี่นู่นเลยครับอ๋อขอโทษมีมอเตอร์ไซค์ตรงไปแล้วเกือบซอยสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลงจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวที่จะหยิบตุ้งสตางค์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปก็ออฟฟิศสำหรับคลิปนี้ก็ลองทำกันดูครับไม่ทำไม่รู้นะครับตามทำจะรู้ครับสวัสดีครับโพสต์วันละกี่คลิปครับผม